สวัสดีครับก็เปิดคาบตัวก้าวนักร้องลูกทุ่งมาแรงเสียงดียอดวิวทะลุร้านจัดจ้างมางานแต่ละทีต้องเตรียมเงินหนาหนามาเป็นปึกๆมีใครกันบ้างค่าตัวจะสูงกันขนาดไหนเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่9บิลนิพาดาก็เป็นนักร้องเสียงลูกทุ่งสาวจากค่ายแกมมี่โกเจ้าของเพลงฮิตให้เคอรี่มาส่งบ๊อกค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่ 70,000 บาทไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ถ้ารับงานจะอยู่ที่ 50,000 บาทอันดับที่8อาร์มชุติมาอีกหนึ่งนักร้องมากความสามารถเจ้าของเพลงฮิตที่รักของคนอื่นไม่เพียงแต่จะร้องเพลงดีเท่านั้นแต่เธอเองก็ยังแต่งเพลงได้อีกด้วยอย่างเพลงผู้สาวขาเราะที่ล่าสุดยอดวิวเกือบ4ล้านวิวแล้วค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 บาทเลยทีเดียวอันดับที่7กระต่ายพันนิพาเป็นนักร้องสาวอินดี้เจ้าของเพลงฮิตตัวละครรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ขวัญใจรถแห่ค่าตัวของเธอนั้นเต็มวงอยู่ที่ 120,000 บาทต่อ1ชั่วโมง30นาทีหากรับเชิญจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท45นาทีอันดับที่6เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสายอินดี้เจนนี่ราชนกสุวรรณเกตเป็นถึงเจ้าของค่ายเพลงในวัยเพียงแค่24ปีซึ่งภายหลังจากที่มีเพลงที่เธอแต่งเองเยอะแยะมากมายและมีนักร้องคู่ใจอย่างน้องสาวเรนรี่ได้หมดท่าสดชื่นค่าตัวเต็มวงของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทเลยทีเดียวนักร้องลูกทุ่งพบพรพาคินที่ตอนนี้เธอออกมารับงานมากมายเต็มตัวกับอัลบั้มใหม่ๆที่แต่ละเพลงนั้นบอกได้เลยว่ามันแน่นอนส่วนค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทเลยทีเดียวอันดับที่4ลำไยไหทองคำสาวเสียงลูกทุ่งหัวใจรถแห่เจ้าของเพลงฮิตแค่คนคุยผู้สาวขาเราะค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ 140,000 ถึง 160,000 บาทนะครับอันดับที่3หญิงรีสีจุมพลก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ชอบมอบความสนุกให้กับคนดูอยู่บ่อยๆคิวงานล้นหลามอัดแน่นตลอดทั้งปีค่าตัวของสาวหญิงรีนั้นอยู่ที่ประมาณ 160,000 ถึง 180,000 บาทนะครับอันดับที่2ต่ายอรไทยนักร้องลูกทุ่งมากความสามารถเจ้าของเพลงฮิตดอกหญ้าในป่าปูนทูหานแหน่เด้อขอใจกันหนาวกินข้าวหรือยังคนในความฮอตไร้อื่นๆอีกมากมายไร้ผลงานเพลงเลยทีเดียวขวัญใจผู้ใช้แรงงานที่มีงานเข้ามาโดยตลอดไม่ขาดสายส่วนค่าตัวของสาวต่ายอรไทยนั้นอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทถึง 180,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่1ได้แก่ใบเตยอาสยามยังคงมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านการร้องเพลงอยู่สะสมชื่อเสียงมาหลายปีแถมยังมีค่ายยักษ์ใหญ่หนุนหลังอยู่ค่าตัวของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทกันเลยทีเดียวก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้ก็เป็นค่าตัวเหล่านักร้องลูกทุ่งสาว